สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในแอป Facebook นะครับบนมือถือผมจะมาแนะนำวิธีการครับหาโพสต์ที่เราเคยไปคอมเมนต์ไว้กันครับผม ไม่ว่าเราเคยไปเขียนคอมเมนต์ไว้ที่ไหนนะครับวิธีการหานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆ อยู่ในแอป Facebook เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดไปที่เมนูขีด3อันนะครับตรงนี้นะครับของผมจะอยู่ทางด้านบนจากนั้นในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาทางด้านล่างเลยครับผมให้กดไปที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับที่เป็นไอคอนรูปฟันเฟืองและก็กดไปที่การตั้งค่านะครับที่เป็นไอคอนรูปคนหรือว่าเซตติ้งส่วนของในหน้านี้นะครับให้เพื่อนๆเลื่อนลงมาครับผมจนกว่าจะเจอคำว่าบันทึกกิจกรรมนะครับหรือว่า activity log นะครับ okay. ถ้าเกิดใครหาไม่เจอก็ลองสังเกตที่รูปไอคอนตรงนี้ดูนะครับทางด้านหน้าและในหน้านี้ให้เพื่อนๆกดไปที่การโต้ตอบนะครับหรือว่า reaction นะครับที่เป็นไอคอนรูปมือกดไลค์นะครับผมเขาจะมีเมนูย่อยขึ้นมาแบบนี้ให้เพื่อนๆกดไปที่ความคิดเห็นนะครับหรือว่าเมนูอันแรกนั่นเองและก็ในหน้านี้นะครับก็คือโพสต์หรือว่ารูปภาพที่เราเคยไปคอมเมนต์ไว้นั่นเองเขาจะขึ้นแสดงตรงนี้ให้เราเห็นทั้งหมดเลยนะครับโดยจะแบ่งเป็นวันที่นะครับแบบนี้เพียงเท่านี้เราก็รู้แล้วครับว่าเราเคยไปเม้นอะไรไว้ที่ไหนบ้างโอเคลองนำไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับในคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ